Thai PBS Podcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้นเรื่องกฎหมายเข้าใจง่ายโยกหัวตามได้ในสไตล์ฮิปฮอปและนี่คือ Rapper Lawyer นักกฎหมายสายแร็ปเอโยสวัสดีคุณผู้ฟังทุกคนเลยนะครับ Rapper Lawyer นักกฎหมายสายแร็ปในตอนแรกนี้ประเดิมกันด้วยเรื่องช้อปปิ้งครับผมใครที่เป็นนักช้อปออนไลน์ตัวยงพลาดไม่ได้เลยนะครับโดยเฉพาะคุณผู้ฟังที่ชอบซื้อของกับ Account ส่วนตัวไม่มีหน้าร้านเพราะเห็นว่าราคาถูกกว่าเรื่องราวในตอนนี้มีอุทาหรณ์เตือนใจกันอย่างแน่นอนครับตัวละครของเราจะช้อปอะไรจะได้ของไหมแล้วถ้าโดนโกงจากการช้อปออนไลน์จะดำเนินการทางกฎหมายต้องทำอย่างไรติดตามได้ใน Rapper Lawyer นักกฎหมายสายแร็ปตอนโอนเงินแล้วหายซื้อของออนไลน์แล้วโดนโกง Let's go ฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลครับพี่มีพัสดุมาส่งครับอ๋อโอเคครับวางไว้ที่หน้าบ้านผมได้เลยนะพี่โอเคครับวางหน้าบ้านสวัสดีครับสั่งอะไรมาวะเพื่อนมือถือใหม่เว้ยเชดยังเอาอะได้มาจากไหนอะ Marketplace เว้ยปล่อยยังถูกเชื่อได้ปะเนี่ยเชื่อได้เข้าไปส่องมาละชีวิตดีทรงไม่น่าใช่โจรนะทรงดีวิถีโจรเยอะแยะนะเดี๋ยวนี้งั้นเดี๋ยวไปเอามาแกะให้ดูเลยเตรียมคัตเตอร์ไว้ด้วยนะเพื่อนให้เพื่อนขอบคุณที่เป็นห่วงแต่เขาถ่ายรูปตอนแพ็คส่งให้แบบไม่ต้องเน้นดวงอ๋อให้เพื่อนกล่องสวยไม่หลอกลวงเปิดดูข้างในหน่อยซินั่นไงข้างในเป็นมะม่วงเดี๋ยวมะม่วงทำไมมันเป็นมะม่วงกล่องใช่แต่ข้างในหลอกแล้วก็มาบอกว่าไม่ต้องเน้นดวงเฮ้ยเดี๋ยวมือถือกลายเป็นมะม่วงเราว่าเราโดนแล้วแหละไอ้พวกหลอกลวงจะต่อยให้ร่วงเฮ้ยโดนไปเท่าไหร่สองหมื่นกว่าบาทเลยเพื่อนทำไงดีอะเข้าทางมาเลยครับพี่สวัสดีครับผม Rapper Lawyer มีอะไรให้ช่วยครับผมซื้อของออนไลน์แล้วโดนโกงครับพี่ช่วยหน่อยฮะโอเคซื้อของแล้วไม่ได้ของที่เขานั้นโพสต์ขายจะผิดสเปคจะไม่ได้ของหรือของมันเสียหายขั้นตอนเขามีน้องทำตามนี้มันอาจจะช่วยน้องได้คนโกงความผิดอาญามันก็ต้องว่าไปตามกฎหมายหนึ่งคือรวบรวมหลักฐานที่มีที่คุยที่แชทกันไว้หลักฐานโอนเงินชื่อเลขบัญชีแคปไว้เว็บไซต์โปรไฟล์ก็ดีพวกสำเนาบัตรคนขายรวบรวมเอาไว้ดำเนินคดีนะขั้นตอนที่2ก็ไปแจ้งความโรงพักใกล้ๆตำรวจจะดำเนินการให้ธนาคารดูความเคลื่อนไหวจากนั้นจะออกหมายเรียกเจ้าของบัญชีเอาไว้เรียกเขามาสอบปากคำว่าเขาได้ทำความผิดจริงไหมโหพี่นี่ผมต้องรออย่างเดียวเลยเหรอแล้วถ้ามันไม่มาพี่ใจเย็นน้องมีใบแจ้งความแล้วตั้งใจฟังให้ผู้เสียหายไปดำเนินการที่ธนาคารเอาใบแจ้งความไปแจ้งบอกแบงค์ที่เราโอนเงินปลายทางสาขาไหนๆก็ได้ขอให้เป็นแบงค์เดียวกันบัญชีจะถูกอายัดให้ไม่สามารถทำธุรกรรมต่อมาถ้าซื้อมาจากเว็บไซต์ติดต่อผู้ดูแลเว็บเพราะเราอยากเก็บ IP มันไว้โชว์ใบแจ้งความผู้ดูแลเว็บจะตรวจสอบให้พอได้ IP มาเสร็จก็รวบรวมเก็บส่งไปสนีไทยส่งไปที่ไหนอะพี่นี่เลยครับน้องส่งไปที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหน่วยงานนี้ดูแลเรื่องนี้โดยตรงให้เขาช่วยอีกทางนะน้องโอเคครับพี่ทำแล้วต้องยังไงต่อตำรวจจะนัดไกล่เกลี่ยวันตามหมายเรียกพี่อยากให้น้องรอครับพี่ให้รอผมก็จะรอแล้วทายโจรไม่มาทำไงดีพี่แค่คิดก็ท้อพอถึงตอนนั้นเป็นเรื่องที่ต้องฟ้องศาลตำรวจจะรวมสำนวนแล้วก็ส่งให้ท่านอัยการดีเลยพี่ไอ้พวกใจยักษ์ใจมารติดคุกหัวโตไปเลยจะได้เข็ดหลาบไปอีกนานๆนะว่าแต่มันจะติดคุกคดีอะไรมั่งอะพี่ตั้งใจฟังกฎหมายอาญาช่อโกงว่าด้วยเรื่องทุจริตครับพี่หลอกลวงผู้อื่นด้วยข้อความเท็จหรือปกปิดมันปกปิดผมหลอกลวงเขาแล้วได้ไปซึ่งทรัพย์มันมีความผิดมันได้ตังค์ผมหลอกว่าจะส่งแต่ว่าไม่ส่งแบบนี้คุกก็ต้องติดติดเลย3ปีติดคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 ทั้งจำทั้งปรับพวกคนไม่ดี5ปีติดคุกไม่เกิน5ปีปรับเงินไม่เกิน 100,000 ถ้าผู้เสียหายมีมากเป็นประชาชนมีอีกหลอกลวงในโลกออนไลน์นำเข้าข้อมูลเป็นเท็จทำให้ผู้อื่นเขาเสียหายพ.ร.บ.คอมเขากำหนดโทษเอาไว้จำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 ก็ว่ากันไปนะจำไว้ซื้อของออนไลน์เมื่อไหร่ต้องมีสตินะน้องครับพี่จำฝังใจเลยครับสมน้ำหน้าเตือนแล้วไม่เชื่อไม่ต้องมาซ้ำเติมเดี๋ยวปัดปลาด้วยมะม่วงเลยแม่ยังดีว่ามีมะม่วงไว้ให้ดูต่างหน้าด้วยนะครับใครที่พบเหตุการณ์สุดเจ็บแสบจากการซื้อของออนไลน์
ทั้งของไม่ตรงปกของปลอมของมีตำหนิสั่งอีกอย่างแล้วได้อีกอย่างหรือแม้แต่ชิ่งไม่ส่งของมาให้เราเลยมาฟังสรุปเนื้อหากันอีกครั้งหนึ่งนะครับให้ผู้เสียหายสามารถดำเนินการตามแนวทางต่อไปนี้ได้เลยนะครับ 1. รวบรวมหลักฐานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับร้านค้าหรือผู้ขายนะครับผมไม่ว่าจะเป็นภาพเว็บไซต์ร้านค้าหรือโพสต์ที่ประกาศขายสินค้าและที่อยู่เว็บไซต์นะครับของร้านค้าหรือผู้ขายแคปหน้าจอไว้เลยนะครับรวมไปถึงบันทึกสนทนาในทุกช่องทางเช่น LINE Messenger ข้อความโทรศัพท์รวมไปถึงบันทึกเสียงการโทรในกรณีที่โทรติดต่อกันนะครับผมอีกอย่างนั่นคือหลักฐานการโอนเงินใบเสร็จใบนำฝากเลขที่บัญชีธนาคารทั้งของเราแล้วก็ของร้านค้านะครับผมเก็บรวบรวมไว้ให้ดีเลยสุดท้ายพวกชื่อที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์สำเนาบัตรประชาชนของผู้ขายนะครับสิ่งนี้เก็บไว้ให้ดีเลยนะครับผม 2. นำหลักฐานที่ผมกล่าวไปเมื่อสักครู่นะครับไปแจ้งความดำเนินคดีต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่ของเราซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับจะส่งเลขบัญชีให้ธนาคารตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางบัญชีต่างๆจากนั้นจะออกหมายเรียกเจ้าของบัญชีมาสอบปากคำนะครับผู้เสียหายสามารถดำเนินการในขั้นตอนนี้ได้ด้วยตนเองโดยนำใบแจ้งความไปติดต่อที่ธนาคารที่เราโอนเงินไปให้นะครับเป็นสาขาไหนก็ได้หลังจากเจ้าหน้าที่ธนาคารตรวจสอบแล้วนะครับบัญชีของผู้ที่โกงเราจะถูกอายัดไว้นะครับทำให้ไม่สามารถทำธุรกรรมได้และข้อที่3นะครับติดต่อไปที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องการโกงออนไลน์โดยเฉพาะเลยนะครับผมผู้เสียหายสามารถนำใบแจ้งความส่งไปถึงผู้ดูแลเว็บไซต์นะครับผมเพื่อขอ IP address ของผู้ขายสินค้าคนนั้นนะครับที่โกงเราไปและนำหลักฐานทั้งหมดนะครับยื่นให้กับเจ้าหน้าที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจะส่งไปทางไปรษณีย์ก็ได้หรือเดินทางไปด้วยตนเองก็ได้นะครับซึ่งกองบังคับการจะอยู่ที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษานะครับถนนแจ้งวัฒนะเขตหลัก4กรุงเทพมหานครครับผมและอีกหนึ่งช่องทางนะครับผู้เสียหายสามารถแจ้งความออนไลน์ได้แล้วนะครับผ่านเว็บไซต์ www.thaipoliceonline.com ซึ่งเป็นช่องทางรับแจ้งความคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะเลยนะครับน่าจะช่วยให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับผมเรามาดูกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการโกงการซื้อขายสินค้าออนไลน์กันบ้างนะครับ1ก็จะเป็นประมวลกฎหมายอาญามาตรา341ทุจริตหลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งและโดยการหลอกลวงดังว่านั้นได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่3หรือทำให้ผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่3ทำถอนหรือทำลายเอกสารสิทธิ์ผู้นั้นกระทำความผิดฐานฉ้อโกงนะครับผมจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับกฎหมายข้อที่2คือประมวลกฎหมายอาญามาตรา343วรรคแรกครับถ้าการกระทำความผิดมาตรา341เมื่อสักครู่นี้นะครับได้กระทำด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จต่อประชาชนหรือด้วยการปกปิดความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งแก่ประชาชนผู้กระทำต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทนะครับผมแต่ฝากไว้นิดนึงนะครับกฎหมายทั้ง2มาตราที่ได้กล่าวมานั้นมีอายุความ3เดือนนับตั้งแต่วันที่รู้เรื่องกระทำผิดและรู้ตัวผู้กระทำผิดนะครับดังนั้นหากรู้ตัวว่าถูกโกงให้รีบแจ้งความภายใน3เดือนนะครับผมและสุดท้ายนะครับกฎหมายที่เกี่ยวข้องพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พุทธศักราช 2550 นะครับมาตรา 14 ที่เกี่ยวกับการนำเข้าซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จหลอกลวงทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทซึ่งในพ.ร.บ.นี้มีอายุความ10ปีนะครับและสุดท้ายนะครับ Rapper Lawyer มี5วิธีการในการป้องกันไม่ให้เกิดการโดนโกงผ่านการซื้อขายออนไลน์มาฝากด้วยนะครับ 1. เช็คความน่าเชื่อถือของผู้ขายก่อนเลยนะครับโดยเข้าไปดูว่าเป็นโปรไฟล์ที่น่าเชื่อถือไหมดูลักษณะของโปรไฟล์ว่าเป็นไปได้หรือไม่ว่าจะเป็นผู้ครอบครองสินค้านั้นจริงไม่ใช่โปรไฟล์หรือแอคเคาท์อวตารนะครับหรืออาจตรวจสอบจากประวัติการโพสต์ซื้อขายสินค้าอื่นๆและหากเป็นการซื้อขายกันในกลุ่มนะครับก็สามารถโพสต์ขอเช็คเครดิตกับสมาชิกท่านอื่นๆเพื่อช่วยกันตรวจสอบก็ได้เหมือนกันนะครับผม 2. เช็คอาการความอยากขายครับหากสินค้าราคาถูกกว่าท้องตลาดเกินไปหรือมีการสนทนาแล้วลดราคาให้เรามากเกินจนผิดสังเกตผิดปกติอย่าให้ความโลภครอบงำนะครับตั้งสติและพึงระวังให้ดีเพราะคุณอาจกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะครับ 3. เช็คว่าสินค้าอยู่กับตัวผู้ขายจริงนะครับ
วิธีการเช็คก็มีหลากหลายวิธีเลยนะครับผมแต่ที่นิยมกันก็จะเป็นการขอหลักฐานรูปภาพหรือวิดีโอที่มีการถ่ายสินค้าคู่กับบางสิ่งบางอย่างที่สามารถใช้ยืนยันตัวตนผู้ขายได้นะครับเช่นป้ายชื่อที่มีการเขียนชื่อโปรไฟล์หรือแอคเคาท์ของผู้ขายไว้นะครับหรือป้ายชื่อนามสกุลที่ตรงกับบัญชีธนาคารนะครับผมรวมไปถึงถ่ายสินค้ากับบัญชีธนาคารที่จะโอนไปให้หรือจะเป็นการถ่ายรูปสินค้าคู่กับบัตรประจำตัวประชาชนเลยก็ได้นะครับผมทั้งนี้ผู้ขายก็อาจจะปิดเลขประจำตัวประชาชนบางหลักแล้วก็ที่อยู่ไว้นิดหนึ่งนะครับหรือแม้แต่การถ่ายรูปหน้าผู้ขายกับสินค้าแล้วเอาหน้าผู้ขายไปเช็คกับรูปที่หน้าโปรไฟล์แบบนี้ก็มีเหมือนกันนะครับเพื่อเป็นการยืนยันว่าผู้ขายนั้นมีตัวตนอยู่จริงและสินค้าอยู่กับเขาจริงๆนะครับไม่ได้นำภาพมาจากแหล่งอื่นนั่นเองครับข้อที่4นะครับเช็คว่าสินค้าถูกส่งมาจริงเช็คได้โดยวิธีการขอภาพถ่ายวิดีโอระหว่างแพ็คสินค้าหรือวิดีโอคอลหาผู้ขายในขณะที่แพ็คของเลยก็ได้นะครับอาจจะดูยุ่งยากนะครับแต่ทั้งนี้ก็เพื่อความสบายใจของทั้ง2ฝ่ายนั่นเองครับและข้อสุดท้ายนะครับเช็คสภาพสินค้าให้ดีเมื่อได้รับของมาแล้วให้เช็คสภาพสินค้าโดยการอัดคลิปวิดีโอขณะเปิดกล่องไว้เป็นหลักฐานด้วยนะครับตรวจสอบจากการทดลองใช้ให้ครบถ้วนทุกฟังก์ชันนะครับเพราะหากมีปัญหาเกี่ยวกับสินค้าจะได้ดำเนินการติดต่อผู้ขายกลับไปได้ทันท่วงทีนะครับผมแรปเปอร์ลอว์เยอร์นักกฎหมายสายแรปในวันนี้ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านช้อปปิ้งกันอย่างมีสติไร้ภัยจากมิจฉาชีพกันทุกคนนะครับสวัสดีครับเรื่องกฎหมายเข้าใจง่ายโยกหัวตามได้ในสไตล์ฮิปฮอปและนี่คือแรปเปอร์ลอว์เยอร์นักกฎหมายสายแรป